สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทอยกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว Commander Revise DX Lex White Stamp ชูไดกะเวอร์ชันก็เรียกว่าเป็นธรรมเนียมกันทุกปีไปแล้วสำหรับซิงเกิลเพลงเปิดของ Commander ที่จะต้องมีเวอร์ชันขายพร้อมกับไอเทมประจำภาคสำหรับคราวนี้ก็คือ Lex White Stamp ที่จะมาพร้อมกับ CD เพลงเปิดของ Commander Revise Leaf Devil ที่ร้องโดยวงไดซึกับคุณคิมุระสุบารุผู้ให้เสียงภาคไวส์นั่นเองก็มาเริ่มดูกันที่ CD เพลงเปิด Leaf Devil ในส่วนของหน้าปกแผ่นด้านในและบุ๊กเลตสำหรับแผ่นนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3เพลงเพลงแรกก็คือ Leaf Devil เพลงเปิดของ Commander Revise เพลงที่2 Promise เพลงประกอบจากหนังโรง Commander Beyond Generations และ Leaf Devil แบบ TV Size สำหรับแผ่นเวอร์ชันนี้ก็จะมีจำนวนเพลงน้อยที่สุดจาก3ปกที่ออกมาแล้วก็มาดูกันต่อในส่วนของ White Stamp กันบ้างหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของ Lex White Stamp ชูไรกะเวอร์ชัน Commander Wise และ Commander Rewind ด้านข้างก็จะบอกว่า White Stamp ชิ้นนี้มีเสียงอะไรบ้างด้านบนและด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆและนี่คือ Lex White Stamp ชูไดกะเวอร์ชันในส่วนของสีก็จะมาในธีมสีดำตัดกับสีน้ำทะเลซึ่งก็เป็นคู่สีของ White นั่นเองด้านหน้าก็จะเป็นรูปของ T-Rex ด้านหลังก็จะเป็นรูปของ Commander Rewind และสัญลักษณ์ของ Lex White Stampแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับ Lex White Stamp เวอร์ชันปกติกันบ้างก็ต้องบอกว่าเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีเองนะครับเสียงแรกก็คือชื่อของ White Stamp เสียงที่2ก็เป็นการพูดชื่อ White Stamp แต่เป็นเสียงของ White เสียงที่3ก็เป็นชื่อของเพลงเปิด Leaf Devilเสียงที่4ก็เป็นชื่อของศิลปินไดซึฟีเจอริงคิมุระสุบารุเสียงที่5ก็เป็นท่อนฮุกของเพลง Leaf Devil นั่นเองแล้วเราก็ไปลองแปลงร่างกันดูเลยสำหรับเสียงในการแปลงร่างก็ยังคงเหมือนกับ Lex White Stamp แบบปกติแต่จะมีบทพูดของ White เพิ่มขึ้นมาและถ้ากดไปที่ปุ่มด้านบนก็จะเป็นการเล่นท่อนฮุกของเพลง Leaf Devil
สำหรับท่าไม้ตายและท่าไม้ตายรีมิกซ์ก็ยังคงเหมือนกับ Lex White Stamp เวอร์ชันปกติและนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของ DX Lex White Stamp ชูไรกะเวอร์ชันหรือจริงๆก็จะเรียกว่าเป็น Wise เวอร์ชันก็ได้นะครับซึ่งลูกเล่นหลักๆก็ยังคงเหมือนกับไอเทมที่มาพร้อมกับ CD เพลงเปิดในแต่ละภาคที่ก็จะสามารถเล่นท่อนฮุกของเพลงเปิดได้แต่จุดที่ผมชอบของ Lex White Stamp ตัวนี้ก็คือมีบทพูดของ Wise ด้วยจริงๆผมอยากให้เสียงในการแปลงร่างและการใช้ท่าไม้ตายเป็นของ Wise ไปเลยก็จะดูน่าสนใจกว่านี้นะครับแต่ได้ประมาณนี้ผมว่าก็พอโอเคแล้วอีกจุดที่ชอบก็คือ Lex White Stamp ชิ้นนี้เสียงไม่แตกแล้วก็พอโล่งใจได้ว่าถ้ามี Lex White Stamp เวอร์ชั่น Memorialเสียงต่างๆก็น่าจะดีกว่าชิ้นที่มาพร้อมกับ Revised Driver สำหรับเสียงที่เล่นบนการ D-Phone 50และ Balit Lex ก็จะเป็นรูปแบบของ White Stamp ที่ไม่ได้มีเสียงเฉพาะตัวถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามร้านประจำกันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ